ถ้าหากเพื่อนๆกำลังมองหาเครื่องทำน้ำอุ่นสักเครื่องมาติดตั้งที่บ้านก่อนที่เราจะเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นนั้นเราจะต้องพิจารณาระบบไฟฟ้าภายในบ้านอย่างไรและจะต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างไรให้เหมาะสมและมีความปลอดภัยครับและคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเรื่องควรรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณบริษัท ProWork Retail จำกัดผู้สนับสนุนที่มองเห็นถึงอุดมการณ์และความตั้งใจของช่องเราที่ต้องการเพิ่มความรู้และยกระดับมาตรฐานด้านไฟฟ้าให้กับช่างไฟไทยครับระบบต่อลงดินนะครับถือว่าเป็นระบบที่มีความสำคัญมากต่อการทำงานของเครื่องตัดไฟรั่วและยังเป็นทางผ่านให้กระแสไฟฟ้ารั่วจากวงจรย่อยต่างๆนั้นสามารถไหลกลับไปยังแหล่งจ่ายของการไฟฟ้าได้ครับซึ่งข้อกำหนดการเดินสายตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยและข้อกำหนดของการไฟฟ้านะครับก็จะกำหนดให้สายนิวทรัลที่มาจากมิเตอร์ไฟฟ้านั้นจะต้องถูกต่อลงดินก่อนเข้าเมนเบรกเกอร์หลักของตู้ครับโดยสายนิวทรัลที่มาจากมิเตอร์ไฟฟ้านะครับก็จะให้เดินสายมายังกราบาในตู้คอนซูเมอร์และที่กราบาก็จะต้องเดินสายต่อหลักดินโดยใช้สายทองแดงเบอร์10เดินสายต่อไปยังแท่งหลักดินที่ได้มาตรฐานขนาด 5-8 นิ้วยาว 2.4 เมตรโดยตอกแท่งหลักดินลงในดินครับเพื่อเป็นการตรึงให้สายนิวทรัลเทียบดินมีความต่างศักย์ที่0โวลต์แล้วจึงเดินสายนิวทรัลจากกราบามาเข้าที่ขั้วเอ็นของเมนเบรกเกอร์ในตู้ไฟฟ้าครับเนื่องจากเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้าค่อนข้างมากเพื่อนๆจึงต้องพิจารณาดูว่าที่บ้านของเพื่อนๆนั้นมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่ใช้กระแสไฟฟ้ามากน้อยเพียงใดประกอบด้วยครับหากพิจารณาดูแล้วนะครับมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ไม่เพียงพอต่อการเพิ่มเครื่องทำน้ำอุ่นเพื่อนๆก็สามารถติดต่อการไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อขอขยายขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าได้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานมิเตอร์5วงเล็บ15แอมป์นะครับและภายในบ้านไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่ใช้กระแสไฟฟ้ามากยกตัวอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศมิเตอร์5วงเล็บ15แอมป์นะครับก็สามารถรองรับเครื่องทำน้ำอุ่นขนาดไม่เกิน 3,500 วัตต์ได้ซึ่งเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 3,500 วัตต์นะครับก็จะใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุดถึง15แอมแปร์ครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานมิเตอร์15วงเล็บ45แอมป์นะครับก็สามารถเลือกเครื่องทำน้ำอุ่นตั้งแต่ขนาด 3,500 วัตต์ถึงขนาด 6,000 วัตต์ได้ครับโดยเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 6,000 วัตต์นะครับก็จะใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุดประมาณ27แอมแปร์ครับเมื่อเพื่อนๆตรวจสอบระบบหลักดินและรู้ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นที่ถูกใจได้มาตรฐานมอกมีระบบป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วและมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ขึ้นไปมาติดตั้งใช้งานได้ครับวงจรเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับก็เป็นวงจรที่เสี่ยงต่อการโดนไฟฟ้าดูดได้ทั้งนี้เบรกเกอร์กันไฟดูดที่ติดตั้งมาในเครื่องทำน้ำอุ่นนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะป้องกันเฉพาะตัวเครื่องเท่านั้นครับจะไม่ได้ป้องกันสายวงจรตั้งแต่ต้นทางที่ตู้ไฟฟ้ามาถึงตัวเครื่องนะครับและเบรกเกอร์ที่ติดตั้งมาในเครื่องนั้นก็มีโอกาสเกิดความเสียหายจากความชื้นหรือโดนน้ำทำให้เบรกเกอร์อาจจะชำรุดเสียหายได้โดยที่เราไม่รู้ตัวครับดังนั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยจึงแนะนำให้ติดตั้งเบรกเกอร์กันไฟดูดไฟรั่วที่ได้มาตรฐานติดตั้งเพิ่มที่ตู้ไฟฟ้าอีก1จุดครับเบรกเกอร์ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันไฟรั่วนะครับก็จะแยกออกเป็น2ประเภทก็คือ RCCB และ RCBO ครับเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCCB นะครับก็จะเป็นเบรกเกอร์ที่มีคุณสมบัติในการตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วเพียงอย่างเดียวครับและแนะนำนะครับจะต้องใช้งานคู่กับเซอร์กิตเบรกเกอร์เสมอครับส่วนเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCBO นะครับก็จะมีคุณสมบัติของสกิตเบรกเกอร์ที่เพิ่มเข้ามาด้วยครับก็จะทำให้เบรกเกอร์ชนิด RCBO นั้นมีคุณสมบัติในการตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วได้ตัดวงจรเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรช็อตสกิตได้และตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าเกินโอเวอร์โหลดได้ครับโดยมาตรฐานของเบรกเกอร์ทั้ง2ชนิดนี้นะครับเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCCB ก็จะอ้างอิงมาตรฐาน IEC 61008-1 ครับ
ส่วนเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCBO นะครับก็จะอ้างอิงมาตรฐาน IEC 61009-1ครับส่วนมาตรฐานมอกของไทยนะครับเบรกเกอร์ RCCB ก็จะอ้างอิงมอก2425-2552ซึ่งปัจจุบันนะครับมาตรฐานเบอร์นี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้วครับก็จะอ้างอิงมาตรฐานใหม่มอก2425-2560ครับส่วนเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCBO นะครับก็จะอ้างอิงมาตรฐานมอก909-2548ครับในการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับขนาดเบรกเกอร์และขนาดของสายไฟฟ้าก็จะมีความสำคัญมากครับหากติดตั้งเบรกเกอร์ที่มีขนาดแอมป์ทริปที่เผื่อมากเกินไปนะครับก็จะส่งผลให้เบรกเกอร์ตัวนั้นตัดการทำงานช้าลงเมื่อเกิดการใช้กระแสไฟฟ้าเกินโอเวอร์โหลดครับปัจจุบันนะครับประเทศไทยเราก็จะนิยมใช้งานเบรกเกอร์ที่ผลิตตามมาตรฐาน IEC เป็นหลักนะครับซึ่งเบรกเกอร์ที่ผลิตตามมาตรฐานนี้นะครับก็จะเริ่มตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าเกินพิกัดแอมป์ทริปของเบรกเกอร์ตั้งแต่ 1.13 เท่าและแปรผันถึง 1.45 เท่าของพิกัดแอมป์ทริปของเบรกเกอร์ครับยกตัวอย่างเบรกเกอร์กันไฟรั่ว RCBO 1P+N ขนาด 20 Amp Trip แบบ Type C ก็จะเริ่มตัดวงจรเมื่อมีกระแสไหลเกินพิกัด 1.13 เท่าของเบรกเกอร์ก็จะเท่ากับ 22.6 แอมแปร์และแปรผันถึง 29 แอมแปร์ครับดังนั้นนะครับหากเพื่อนๆรู้กระแสของเครื่องทำน้ำอุ่นที่จะติดตั้งแน่นอนแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเผื่อพิกัด Amp Trip ของเบรกเกอร์ให้มากเกินความจำเป็นครับส่วนขนาดของสายไฟฟ้าก็มีความสำคัญเช่นกันนะครับหากเพื่อนๆที่ใช้ขนาดสายไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กจนเกินไปและเครื่องทำน้ำอุ่นตัวนั้นกินกระแสมากเกินพิกัดของสายไฟฟ้าที่สามารถทนได้ก็จะส่งผลให้สายไฟฟ้านั้นร้อนชนวนของสายไฟก็จะเริ่มเสื่อมสภาพเร็วขึ้นทำให้เกิดความร้อนสะสมจนเกิดเพลิงไหม้ได้ครับตัวอย่างการเดินสายเครื่องทำน้ำอุ่น 6,000 วัตต์นะครับโดยบ้านหลังนี้มีขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการใช้งานมีการต่อสายตามแบบมาตรฐานใหม่มีการติดตั้งเบรกเกอร์กันไฟรั่วที่ได้มาตรฐานไว้เป็นเมนเบรกเกอร์ของตู้คอนซูเมอร์มีการติดตั้งสายต่อหลักดินและทั้งหลักดินถูกต้องตามมาตรฐานโดยจะเพิ่มเบรกเกอร์ขนาด 32 แอมป์ทริปสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นครับและเดินสายลายนะครับขนาด6ตารางมิลลิเมตรจากเบรกเกอร์32แอมป์ในตู้ไฟฟ้ามายังขั้ว L ของเครื่องทำน้ำอุ่นครับเดินสายนิวทรัลขนาด6ตารางมิลลิเมตรนะครับจากนิวทรัลบาร์ที่ตู้ไฟฟ้ามายังขั้ว N ของเครื่องทำน้ำอุ่นครับและเดินสายกราวนะครับขนาด4ตารางมิลลิเมตรเดินสายจากกราวบาร์ที่ตู้ไฟฟ้ามายังขั้ว G ของเครื่องทำน้ำอุ่นครับจากรูปวงจรไฟฟ้าตัวอย่างนี้นะครับจะไม่มีการต่อพ่วงสายนิวทรัลและสายกราวกับวงจรอื่นครับเนื่องจากเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเป็นวงจรที่ใช้กระแสไฟฟ้ามากการเดินสายพ่วงกับวงจรอื่นนะครับเช่นวงจรแสงสว่างหรือวงจรต้อนรับไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียงก็จะทำให้สายของวงจรอื่นนั้นรับกระแสไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำอุ่นขณะเปิดใช้งานไปด้วยครับโดยขนาดสายไฟฟ้าของวงจรอื่นนะครับที่ต่อพ่วงกันก็จะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับกระแสของเครื่องทำน้ำอุ่นครับและเพื่อง่ายต่อการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงในอนาคตนะครับการเดินสายวงจรของเครื่องทำน้ำอุ่นที่ถูกต้องควรเดินสายวงจรไฟฟ้าแยกจากวงจรอื่นครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณบริษัท ProWork Retail จำกัดที่ร่วมสนับสนุนเนื้อหาในคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าของทาง ProWork นะครับเช่นตู้ Consumer Unit ตู้โหลดเซ็นเตอร์สายไฟฟ้าท่อร้อยสายสวิตช์ปลั๊กโคมไฟตกแต่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับProWork รู้จริงเรื่องไฟฟ้า หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายLos
supporters, and we come from Liverpool.